เอาละครับคลิปนี้ครับพามาดูบรรยากาศที่หน้างานนะครับภารกิจการขุดลอกขุดอาคตลำห้วยบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญตำบลดงทองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์มาดูในส่วนของ3นักขุดระดับปรมาจารย์ของฝ่ายบรรณาธิการก่อสร้างครับนี่คันนี้กำลังตักดินใส่รถบรรทุกเป็นทางด้านของซานนี่ SY 2154ป๋าเล็กครับผู้ควบคุมคันนี้จัดหนักจัดเต็มครับหนุ่มเติ้ลหกล้อก็เป็นในส่วนของชั้นดินนะครับที่ขุดออกไปเนี่ยก็ไปเทด้านหน้าเนี่ยครับจุดสต๊อกก็จะมีโกเบส K 200ครับรอรับอยู่มี10ล้อวิ่งอีกคันนึงส่วนที่เหลือก็จอดเคมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น10ล้อ6ล้อมียกดำไม่ขึ้นเบรกไม่มีแล้วก็คันที่ล้มนะครับคันที่ดำล้มก็กำลังเคมกันอยู่ส่วนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นป๋าเจาะครับ Sunny SY 2154ที่กำลังขึ้นคันอยู่นี่คือแนวครับแนวสิ้นสุดมาสิ้นสุดตรงนี้ในรัศมี1กิโลแรกครับมาสิ้นสุดบริเวณหน้าประตูน้ำแล้วมันก็จะยิงมานี่แหละครับเนี่ยมาตรงแถวๆที่ผมยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ตัดตรงไปนี่ครับไปหาเนินดินเนี่ยนี่คือแนวเขตนะครับช่วงแรกมาสิ้นสุดตรงนี้กำลังขึ้นคันอยู่นะครับตักเอาชั้นดินขึ้นคันส่วนทางด้านนู้นครับก็จะเป็นเสียทัศน์ลูกชายคนที่3ของเสียทวินแม่ทัพใหญ่ฟ้าบันดาลครับซันนี่ SY 204วันนี้ก็รับหน้าที่ตักทรายนะครับตักทอยขึ้นมาก็จะมีชั้นดินที่ทำเว้นเอาไว้เพื่อเป็นทางให้กับสายบรรทุกของฟ้าบันดาลเนี่ยได้เข้าไปเอาทรายออกมาแล้วก็มาวิ่งไปเทจุดที่สต๊อกทรายอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเลยจากจุดที่มีการสต๊อกดินไว้เนี่ยไปอีกประมาณสักเกือบ1กิโลแล้วครับในช่วงนี้ก็เปิดชั้นดินเสียทัดก็จะตักทรายนะครับกองเอาไว้ทอยมากองเอาไว้ใกล้ๆกับเส้นทางที่จะให้รถบรรทุกวิ่งพอหมดจากชั้นดินคราวนี้ก็ลุยทรายต่อครับจุดนี้คือจุดสุดท้ายนะครับเปิดชั้นดินตักเอาชั้นทรายออกพอได้ระดับก็เคลียร์พื้นนะครับเคลียร์พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นล่างด้านข้างนะดึงสโลปตัดแนวแต่งหลังคันก็จบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ตรงไหนมีจุดวางท่อก็วางท่อไปเจ้าหน้าที่มาตรวจยิงระดับผ่านก็โอเคครับก็จะจบไปในช่วงแรกรัศมี1กิโลแรกส่วนช่วงที่2นะครับเนี่ยประตูน้ำจะอยู่ตรงนู้นครับตรงหลังเนินดินเนี่ยที่มองเห็นดำๆนี่แหละครับนี่คือประตูน้ำก็จะเป็นช่วงที่2ครับหลังจากประตูน้ำถอยหลังไปนู้นล่ะครับไปอีกไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ก็ดูกันเป็นช่วงๆไปครับคอยตามกันต่อไป
ถอยขึ้นคันอย่างเดียวครับป๋าเจาะส่วนเจ้าขุนช้างโกเบก็รอรับดินอยู่ที่กองสต๊อกส่วนทางด้านนู้นก็คอยสายอย่างเดียวฝั่งนี้ก็ตักดินออกอย่างเดียวครับก็วิ่งไม่ไกลแล้วครับรัศมี100เมตรสำหรับรถบรรทุกถ้ามองมุมนี้จะเห็น3คันเลยครับซานมี่2คันแล้วก็โกเบคันหนึ่งสำหรับรถขุดป๋าจอเดินออกมาแล้วจัดหนักจัดเต็มครับปล่อยตัวรถสิบล้อไปแล้วนี่ครับเส้นทางที่จะให้รถบรรทุกเข้ามาเอาทรายก็จะเว้นไว้นะครับเว้นชั้นดินเอาไว้พอดีกับรถเลยนี่ครับบรรยากาศพอเปิดชั้นดินออกไปแล้วนี่ที่เหลือก็จะเป็นทรายล้วนๆเลยครับสวยมากต้องบอกเลยว่าทรายสวยมากงานนี้ฟ้าบันดาลก็เจอกับบ่อทองคำแล้วครับทรายเนี่ยไอชั้นที่เปิดไปที่ยังไม่ขุดนี่ทรายล้วนๆครับเดี๋ยวก็จะทำการทอยมาเนี่ยมากองไว้ใกล้ๆกับถนนเส้นนี้แหละครับทั้งสองฝั่งก่อนจะใช้รถบรรทุกมาทอยไปเทที่กองสต๊อกก็จะมีรถรอรับกองใหญ่ๆนะครับนี่ครับสวยมากครับทรายสวยมากไม่มีดินผสมเลยครับจะเป็นชั้นทรายล้วนๆเลยอ
ถอยขึ้นมาแหละเสียทัศน์นี่ครับหน้าประตูน้ำครับจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายชั้นดินก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆสำหรับจุดนี้บรรยากาศช่วงนี้ครับรถวิ่ง2คันที่เหลือขัดข้องลุยกันไปครับฟาร์มนานก่อสร้างทุกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ